สวัสดีเจ้ามาป้าพี่พิมพ์นะเจ้าวันนี้ก็จะมีเรื่องมาเล่าสนุกสนุกขำๆเนาะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาได้ประมาณสักวีสักกันหนึ่งแล้วก็คือว่าเช้าวันหนึ่งพี่พิมพ์ก็นอนอยู่บนตีนอนเนาะก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเจ้าเป็นเสียงไลน์เนาะเขาก็รับสายอ๋อแม่เขาโทรมาแม่เขาไลน์มาหาเขาก็ฮัลโหลเสียงตอนเจ้าเนาะสาวสองกระเทยหรือว่าอย่างกระจังเตอะก็คือว่าเสียงจะต้องแปลว่าโอ้โอ้นี่เหมือนกับเซฟพี่พิมพ์ก็ฮัลโหลแม่ว่าไงก็เข้าใจก็แม่ว่าไงก็คือเสียงมันยังไม่ได้ปั๊บโมเตื่อยี่น่ะพอไปพิมพ์หรืออู้ภาษาไทยภาษากลางกับคุณแม่เข้าใจก็เซนที่นี่ก็บอกว่าอย่างก็หลานมวยหญิงจื่อน้องใบบัวก็บอกว่าอย่างก็ว่ายายตุ๊ดไม่ใช่ป้าต้นน่ะผู้ชายที่ไหนไม่รู้รับโทรศัพท์ ก็เลยบอกนี่ก็เลยบอกว่าป้าต้นเองลูกไม่ใช่ค่ะขอสายป้าต้นค่ะนี่ก็เลยต้องปรับเสียงมานิดมาเดียวคือว่าอ๋อป้าต้นพูดค่ะลูกว่าไงอ้าวเหรอตะกี้ผู้ชายที่ไหนรับสายอ่ะป้าต้นโอ้ยเด็กเนาะก็คือว่าความใสของละออนนั้นมันก็บอกฮู้ว่าเขาเป็นอันอย่างเข้าใจก็แต่เขาก็ไม่ได้ไปแอปแบลแอปแอสใส่ละออนเข้าใจก็แฮมได้ละออนมันใหญ่มากก็ต้องฮู้กันเองว่าเขาคืออันอย่างเนาะแต่ประเดี๋ยวนี้เขาห้ามฮู้ว่าเขาคือป้าก็คือป้าต่ออันนั้นเข้าใจก็คือนี่ก็คือเรื่องเล่าง่ายๆเนาะขำก็เจ้าขำบ่ขำบ่ขำก็บ่เป็นอย่างเนาะแต่มาเล่าให้ฟังนะว่าเสียงข้าเจ้าโปะแตกใส่หลานเจ้าตอนตื่นนอนมาก็จะได้ก็จะว่าอย่างก็คนก็ถามเอ้าจุดต้นกะใจเจ้าพี่พิมพ์จุดต้นเจ้าสมัยนั้นสมัยเป็นละออนประจายเนาะแต่เปื่อนเปื่อนบางคนในมหาลัยหรือเปื่อนสมัยโตมากันอย่างห้องต้นพ่องแต่บางคนเขาก็ห้องพีมพ่องแล้วแต่มีหลายฉายาเจ้าโอเคนะเจ้าคนห้องกันปีต้นพ่องคาเลนพีมพ่องพีมมี่พ่องอันอย่างพ่องแต่แล้วแต่เนาะโอเคเจ้าเรื่องเล่าขำๆกับคาเลนพีมชอบไรใช่แชร์นะเจ้าบ๊ายบาย